เดี๋ยวเขาหาให้คนนี้ชอบไหมคิ้วก็มีตาก็มีจมูกก็มีแถมธรรมชาติด้วยนมก็ธรรมชาติหุ่นเอ็กขนาดเนี้ยตัวเองชอบไหมยังไม่โดนหรอตัวเองมีให้เลือกปะแล้วคนนี้อะตัวเองมี2บุคลิกนะจะให้เป็นนักเรียนก็ใส่แว่นหรือให้เป็นสาวแซ่บก็ถอดแว่นแบบนี้ที่ไหนนี่ชอบไหมแต่ว่านมไม่ค่อยมีนะได้อยู่นั่นเองโอเคอ่ะคนนี้แหละมาเว้ยศักราช2557เฮ้ยขอถูกเลขท้าย6ตัวเธอว่างวดนี้ใครมาเร็วมามาตัวล็อตเตอรี่ล็อตเตอรี่แล้วเร็วตัวแรก6 6กูวะ6 6เว้ยอีกตัวมา3 3มันใช่มันได้0ใครเอ้ยรวยแล้วกินเงินจ้ะเอาศูนย์อีกตัวมาเน้นๆเลยมาศูนย์สี่ตัวเหลือสองไว้สองใครไอตัวสุดท้ายไว้เนรวยเลยนะเนี่ยตัวสุดท้ายเจ็ดนี่ถูกเจอถูกหวยสองท้ายตัวเต็มข้อเลยเจ้ลอยคูณร้อยตามมา6เดือนแล้วได้มา 2,000 เล่นมาตั้งนานนายอยู่ไซจ้ะเจ้าพระคุณเอ้ยถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงความดีที่ข้าพเจ้าเคยทำมาขอให้ได้สักครั้งเถอะสวัสดีครับคุณผู้หญิงไม่ทราบว่าจะเดินทางไปไหนครับคุณผู้หญิงครับมีน้ำกับขนมอยู่ด้านหลังหยิบแล้วประทานได้ตามสะดวกเลยนะครับคุณผู้หญิงอยากไปเส้นทางไหนเป็นพิเศษแจ้งได้เลยนะครับไปไหนอ่ะไปหรอไปแกโมบอกเขาได้กับฉันถ้าฝันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นยากมาเป็นศิลปินง่ายกว่าไหมที่หนาวหัวใจฉันก็ไม่รู้อย่าไปหวังเลยกับโชคชะตามาเป็นศิลปินง่ายกว่าไหมไหนอยู่ไหนจะไม่นอนที่ไหนถ้าเธอไม่ได้ฉันแล้ว
ควรจะหยุดฉันยอมร้องเพลงเพราะนี่มาเป็นศิลปินง่ายกว่าไหมฉันควรจะหยุดฉันยอมเธอฉันยอมเธอยอมตัวเองขอตามช้อปปิ้งหน่อยดิเอาไปตัวน้องใส่ไว้หัวต้องกลับบ้านนะAlmost at top. อย่าไปหวังพึ่งผู้ชายเลยมาเป็นศิลปินง่ายกว่าไหมโตแล้วจะร้องอะไรก็ได้มาเป็นศิลปินง่ายกว่าไหม The Battle Projectสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะใหญ่แล้วชี้ห้องอย่างก็ได้เป็นศิลปินง่ายกว่าบ่ The Battle Project สมัครเข้ามาหลายๆเด้อThe Battle Project ค่ะโอ้โหไม่ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้พิเศษมากๆเพราะว่ารับเชิญของเราเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะคนนี้ค่ะวันนี้เพิ่งมาวันแรกนะคะแล้วเมื่อกี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแอบงงๆนิดนึงเพราะว่ารายการเรามีท่าด้วยนะคะตามน้ำไปเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็เจอกันเช่นเคยนะคะ5:20-6:20นะคะรายการ The Battle Project นะคะเราจะมาสารฝันของคุณให้เป็นจริงนะคะใครที่รักในการร้องเองมีความฝันอยากจะเป็นนักร้องนะคะรายการเราเหมาะกับคุณมากๆเลยค่ะเพียงแค่ส่งคลิปนะคะไม่เกิน1นาทีนะคะเข้ามาได้หลายช่องทาง3ช่องทางนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาย้ำนะคะว่าช่องทางที่จะส่งมามีช่องทางไหนบ้างแต่ก่อนอื่นเรามาแนะนำให้รู้จักแขกรับเชิญของเราวันนี้กันดีกว่านะคะเริ่มที่คนแรกเลยชุดส้มนะคะเหมาะกับวันนี้มากเลยวันพฤหัสสวัสดีค่ะว่าเมโลดิก้าเมโลดี้ค่ะแล้วก็คนนี้นะคะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะคุณแจมนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะน้องแจมค่ะน้องแจมน้องแจมค่ะน้องด้วยนะประเด็นจะมาฝากตัวเป็นศิลปินค่ะท่านต่อไปค่ะน้องบอลลูนี่เราเริ่มสั่งเริ่มสั่งบอลลูนเริ่มสั่งจะฝากตัวเป็นศิลปินค่ะสวัสดีค่ะบอลลูนเมโลมีค่ะเหมือนมาสมัครประกวดนางงามยังไงวะวันนี้แบบต้องนางงามเดินแบบอะไรอย่างนี้อันนี้300คนสุดท้ายสวัสดีครับป้อมเมโลมีครับสวัสดีครับนู้นคนสุดท้ายคนนู้นค่ะ3คนสุดท้ายด้วยต้องตาต้องใจนะครับด้วยนะนึกว่าต้องตายาใจวันนี้นะคะก็สนุกสนานกันแน่นอนนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยสาวสวยมาทั้ง3ท่าน1หนุ่มหล่อนะคะวันนี้เนี่ยหลายๆท่านที่ดูอยู่นะคะช่องทางการติดตามเรานะคะหลายช่องทางมากๆเลยนะช่องทางแรกทางเว็บไซต์ค่ะที่ www.channel8thailand.com นะคะหรือจะเป็นทางกล่องลูกกุทีวีทุกรุ่นก็ได้นะคะคุณสามารถดูได้แบบทั่วโลกแบบ worldwide เลยนะคะรวมถึงทาง Facebook Live นะตอนนี้กำลังไลฟ์สดๆนะคะผ่านทาง Channel 8 Thailand นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะตัวเองแล้ววันนี้พี่ต้องขาเรามาคุยกันนะคะเกี่ยวกับท่านว่าทำอะไรกันมาบ้างวันนี้มันแน่นอนน้องแจมยังงงๆอยู่ว่าคืออะไรมาทำอะไรค่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเลยนี่ iPhone 7อยากได้กันไหมอยากได้อยากได้ให้ฟรีเลยแจกฟรีเลยเอาพังแล้วเหรอนี่เลยนะครับผมสำหรับ YE นะสปอนเซอร์ของเราไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโทรศัพท์ข้างหลังตัวเองปาทิ้งพื้นก่อนแล้วเดี๋ยวเครื่องใหม่ยังไม่ทันก็ได้เครื่องใหม่ได้เลยไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็ทาง CEO เขาอยากจะให้เราถ่ายคู่กับสินค้าแล้วก็ไปลงในเพจของ Solid Plus เท่านั้นเองนะฮะส่งมาแล้วรูปไหนมีคนกดไลค์มากที่สุดสิ้นเดือนนี้วันที่30นะครับมิถุนายนก็ชนะไปเลยนะคะ
นี่อย่างน้องแจมอยากได้โอ้โหมีคนกดไลค์แน่นอนถ่ายรูปคู่ไอ้อีโพสต์ลงไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นกล่องเปล่านะครับผมอันนี้แบบถ้าหนูลงนี่คนอื่นที่เขาลงเขาอาจจะด่าได้โอ้โหมันมีคนไม่มีคนรอปั๊มอยู่เยอะแล้วตอนนี้นี่ก็มีเพียบเลยนะค่ะก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะนะคะนั่นก็คือ YE Young Ever นะคะก็สนับสนุนรายการ The Battle Project นะคะใครที่ประกวดรายการนี้แล้วคุณเป็นผู้ชนะนะคะคุณจะได้ใช้ YE ทั้งปีเลยปีหน้าทั้งปีคุณได้แบบฟรีๆเลยนะคะรวมถึงได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนต่อไปด้วยนะคะแม่เบนบอกว่าของแม่เบนเนี่ยดีจริงๆนะคะนอกจากในเรื่องของหน้าขาวหน้าใสเนี่ยแล้วนะคะยังมีสบู่น้ำนมนะคะที่สามารถใช้ได้ทั้งตัวแล้วก็หน้าค่ะนะคะใช้ไม่ทำให้ผิวแห้งไม่ทำให้ผิวลอกนะคะใช้แล้วทำให้ผิวคุณนุ่มเหมือนทาโลชั่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือเป็นดีลเลอร์นะคะโดยเฉพาะประเทศลาวผู้ใดที่เบิ่งอยู่ที่ประเทศลาวเนาะแล้วสนใจอยากจะเป็นดีลเลอร์โทรเข้ามาเลยเนาะที่เบอร์ที่ขึ้นตามหน้าจอเลยนี่081111149เนาะ081111149เน้นย้ำถ้าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อเลยแม่เบ้นใจดีโบเน่จะได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของประเทศลาวแต่ว่าทางประเทศเลยก็ได้หักจากภาษาไทยไปลาวได้เนียนมากเลยนะแบบไม่มีรอยต่อไม่มีต่อเลยใช่ไหมจริงเลยค่ะแต่จริงๆจะบอกว่าจริงๆเป็นคนไม่ได้ไปพลิกล็อกอะไรขนาดนั้นนะต้องไปฟังเพลงนางเนี่ยเพลงนางใกล้ออกแล้วพรุ่งนี้นะใช้ชื่อว่าเจ้าอย่าไปแล้วใช้เป็นชื่อว่าลาวลาวอะไรของเธอเนี่ยไปหน่อยนะคะชื่อแบงคลิกลาวค่ะเป็นลูกแม่เบนไงต้องมีคำว่าคลิกด้วยแบงคลิกไทยแบงคลิกลาวเดี๋ยวรอติดตามแล้วพรุ่งนี้เพลงยาป่ามืออื่นเดี๋ยวได้เบิ่งกันแน่นอนได้ฟังกันแน่นอนนอในนั่นเองเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะมาทีนึงหลายๆท่านอาจจะงงโดยเฉพาะแจว่าเขาเล่นอะไรกันตอนนี้พยายามตามน้ำอยู่ค่ะพยายามเนียนใช่ไหมไม่ใช่ประกวดนางงามนะอันนี้คือพี่มีไอเดียคุยกันไม่รู้มีแล้วก็ทางช่องแปดของเราจัดประกวดร้องเพลงระหว่างประเทศเลยเอาคนไทยที่ร้องเพลงเพราะๆนะครับผมแล้วก็มีช่องทางการส่งง่ายๆส่งออนไลน์มาแข่งกับฝั่งประเทศลาวสปป.ลาวฝั่งละ20คนมาแบทเทิลกันนั่นเองเดี๋ยวจะเปิดให้น้องจะดูแล้วก็ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็ไปที่คนที่เข้ารอบเลยเอามาอวดหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคนที่เข้ารอบที่ผ่านมามีใครบ้างแล้วเดี๋ยววันนี้มีคนหนึ่งในนี้นะดูดีๆนะวันนี้เขามาแสดงสดด้วยมาโชว์ไม่ธรรมดานะเวลาเดินทาง2วันนะครับนั่งบขสแดงเนี่ย2วันเนี่ยมาจากคามนะครับผมแสดงว่าสารคามไม่มีเครื่องใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันหรือว่าไม่มีงบก็ไม่รู้เขานะคะว่าเข้ามาด้วยวิธีไหนทำไมใช้เวลานานจังตั้ง2วันนะคะแต่ตอนนี้คลิปหนุ่มคนแรกของเราหนุ่มหล่อของเรานะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าเสียงเพราะขนาดไหนแล้วก็มีความสามารถอะไรบ้างค่ะเราไปดูกันนะครับเรียบร้อยแล้วก็ผ่านไปแล้วสำหรับคลิปแรกนะครับคุยก่อนเดี๋ยวก่อนที่วันนี้ที่ปกติเราต้องมีแขกรับเชิญเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาแล้วนี่ผู้เข้ารอบท่านแรกนะคะหล่อและเสียงดีมีความสามารถมีแต่เธอฉันและน้ำตาอยากให้แจมยังชื่อมาเข้ารายการว่าสมัยนี้กับสมัยเราเนี่ยเวลาศิลปินแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่อย่างงี้ต้องเรียกเจ้แล้วเจ้แจมไม่เกี่ยวจะมาคุยกันถึงว่าพี่ดิฟมาพี่ดิฟก็เล่าถึงสมัยที่พี่ดิฟแบบเด็กๆว่าโหออดิชั่นแต่ละทีกว่าจะเจอค่ายเพลงแต่สมัยนี้พอมีโซเชียลอ่ะคุณยังทับสิทธิ์อยู่เลยนะส่งคลิปกันมาเยอะนั่นแหละทับสิทธิ์เลยเหรอคะคืออยู่บ้านสมัยนี้มีโซเชียลคุณมีโทรศัพท์เครื่องเดียวคุณก็สามารถส่งไปให้ใครประกวดนางงามอันนี้คือของคนไทยเมื่อกี้คนไทยอ๋อยังเป็นคนไทยมาสองคนแบบนี้ก็ถือว่าเข้ารอบทั้งสองคนเลยนะฮะคือแบบพีเซนยังไงก็ได้เลยใช่จะมาเป็นน้อยก็มีเด็กสมัยนี้เก่งนะเล่นกีตาร์ได้แทบทุกคนเลยนะเนาะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวมีคนเวอร์เพลงน้องแจมด้วยโอ้โหจะดีเหรอจะดีเหรอเขาตอบได้เหรอ
ต้องเอาเบอร์อีกใช่ไหมคะแน่นอนอย่างนี้เนี่ยเราแม่เบนเขาเห็นแล้วเขาบอกแล้วเขาจะทำให้เป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะเห็นว่าวิธีการส่งง่ายๆเลยนะถ่ายที่บ้านนอนก็ได้เมื่อก่อนนี่ประกวดร้อยล้านเวทีใช่ไหมหนูมันหลุดเลยอ่ะดูดิมีอะไรบ้างคู่นี้เจ๋งคู่นี้เจ๋งดูดีก็เป็นดนตรีนะครับอยู่เทพนะชอบจังหวัดง่ายเนาะแบบอยู่ตรงไหนก็ได้ไปเลยนาเลยเนี่ยไม่ต้องซีดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสมัยเรานี่อย่างนี้ไม่มีนะไม่ได้ยิ่งสมัยพี่เนี่ยนะทุกคนต้องไปเดินสยามสยามตรงอันที่ใดกับคันบอสุขันมันจะอยู่ตรงนั้นบอกอ้างการเวลาว่าสิผ่านบนบ้านใดในหัวใจบอกเคยล่างลาเห็นจดจำทุกถ้อยว่าจะที่ห้องเหมือนเราเลยแต่เสียงเขาไม่เหมือนกันนะใช่ใช่คนนี้เสียงจะแบบทุ้มกว่าอันนี้คนนั้นเสียงจะแบบโอเคนี่มุมเสยแล้วก็มาแบบถ่ายกันง่ายๆอย่างนี้เลยจริงพี่เบิร์ดไปจริงพี่เบิร์ดออกจากค่ายที่อโศกแล้วออกแล้วจะมาอยู่กับเราแต่ต้องออดิชั่นก่อนนะเราไม่ได้ง่ายง่ายตกใจเสียงวันนี้ละค่ะเห็นไหมขนาดพี่เบิร์ดยังอยากอยู่เขาอ่ะแต่ว่าเราแม่เบนบอกต้องขอออดิชั่นก่อนนะเออวันนั้นแบบเราโทรเขาคอมาเออใช่แล้วเขาร้องเพลงลูกทุ่งเขาเป็นคนชอบลูกทุ่งอ๋อเหรอพี่เบิร์ดเนี่ยเหรอคะใช่ใช่พี่เบิร์ดร้องเพลงอันนี้เป็นคนที่แม่เบนรู้สึกไม่ถูกชะตาที่สุดนะครับคนนี้เขาบอกว่าหนังน่ารักตั้งใจนะแต่ว่าจริงๆแล้วนางน่ารักมากเลยเป็นนางพยาบาลคนที่ติดคลิปอ่าฮะเป็นนางพยาบาลเนาะใช่ใช่แต่ละคนมีตัวตนจริงเปิดมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะทยอยเชิญมาที่รายการเราทั้งหมดเลยนะฮะวันนี้จะเป็นวันที่มีคนหนึ่งและมีทีมหนึ่งและเป็นทีมนะครับค่ะป่าแล้วเป็นบอกมาให้เปิดนานคนนี้นะไม่ถูกชะตาเขาบอกไม่ดีกว่าในรถกันเดียวรายการเรามีถ่ายทุกคิวป่ะล่ะชอบคนนี้อ่ะเท่มาก
ียงเขาสุดๆเลยทำไมคนนี้ให้เปิดนานจังเนอะทีมงานเขาชอบกันตัวด้านในไม่รู้สิวหายอย่างนั้นน้องคนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้อ่ะหนูคิดผิดมิมคิวไม่พ้นสิวไม่ฉีดสิวคำถามแรกที่จะถามสิวความรักไม่เจอหรือยังไงเขาหาคู่ใจไม่ใช่คู่นอนใช่เพลงเขาเพลงเขาเพลงใส่ดักเขาเลยนะฮะน้องบอลลูนใส่ดักกำลังกอดกันติ้งติ้งกอดติ้งอยู่กับโอเคใกล้หมดละหรือยังไม่กี่คนนะขายในมุ้งกันเลยทีเดียวนะคะจริงเหรอเนี่ยมุ้งถามเขาบอกว่าใช่ครับในมุ้งชอบคนไหนเป็นพิเศษน้องวานน้องวานก็ได้ชอบคนไหนเป็นพิเศษคะแต้มชอบคนเมื่อกี้เลยเนี่ยสุดท้ายเลยคือแบบเสียงเอกลักษณ์มากยูนิคดีแล้วก็อีกคนนึงก็คือคนที่เขาถ่ายในรถแล้วก็ถือขวดน้ำที่เราชอบสายเพื่อชีวิตสายลูกทุ่งนั่นแหละของเราคือจริงๆแล้วแต้มรู้สึกว่าคนที่ร้องแบบนี้ได้มันยากมากเลยเนี่ยร้องเองไม่ได้เหมือนกันนะแล้วแบบเขาดูมีอินเนอร์เนี่ยชอบชอบต้องมาดูว่าเข้ารอบแล้วเนี่ยเราจะมา
เปลี่ยนการแต่งตัวหรือว่าปรับรุกเขายังไงแล้วต้องดูที่ที่เบนซ์ด้วยว่ามีไอเดียยังไงนะฮะก็นี่แหละเป็นผู้เข้ารอบแล้วก็วันนี้จริงๆแล้วยังเปิดไม่ครบนะยังมีประมาณ2คนวันนี้มีมาแบบเล่นสดๆเลยนะครับเป็นคลิปหนึ่งเดี๋ยวถ้าทีมงานพร้อมเปิดคลิปน้องเขาเลยก็ได้นะครับผมก็สำหรับเปิดให้ดูคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดูคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเชิญเข้ามาสัมภาษณ์สักนึงนะฮะเนี่ยระหว่างที่หาคลิปไปถามแจมนิดนึงเนี่ยช่องทางการสมัครมันง่ายแบบนี้สมัยเราเป็นยังไงบ้างยุคเราสมัยหนูก็ท้ายๆแล้วแหละโอ้โหแสดงว่าไม่กี่ปีมานี่เองคือแบบคนที่ก่อนขออนุญาตคั่นนิดนึงอันนี้ไม่มาอย่างดีเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตัดไปให้เล่นสดวันนี้มีจะมาแสดงสดในรายการด้วยใช่ไหมฮะมาคุยกันก่อนไหมขอเชิญครับมี2หนุ่มของเรานะฮะมาเลยไม่ต้องเขินลูกอันนี้พูดลงบขสแดงมาเลยนะครับมาไกลมาไกลนั่งพื้นเลยนะลูกนั่งตรงนี้นะสวัสดีค่ะมาเลยมาเลยมาเลยด้านหลังเลยก็ได้ด้านหลังเลยด้านหลังนี่ดีกว่าจะได้ไม่บังอุ้ยระวังนะระวังข้ามหน่อยนะฮะโอ้โหร้องพร้อมมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยแล้วก็หมดเวลาแล้วนะครับผมกลับบ้านได้เลยนะลูกยังๆไม่ไปมาตรงกลางนี่เลยมาตรงนี้เลยมองจอเลยดูว่าเป็นยังไงบ้างแนะนำตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีครับนี่ครับผมชื่อโอมนะครับชื่อตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะสวัสดีครับจะได้เห็นเป็นอะไรกับพี่หนาคาราวานลูกสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อโอมครับผมร้องนำครับอ๋อชื่อโอมร้องนำนะคะสวัสดีครับชื่อปริเป่าแซกซโฟนครับชื่ออะไรนะปริอะไรปริลูกชื่อปริคุ้งปริกระแกงปริหรือยังไงคะปริทั้งตัวเลยยังไงบ้างอ่ะมาถึงมาได้ข่าวว่ามาจากต่างจังหวัดเลยนะฮะมาจากจังหวัดอะไรนะคะมาจากนครพนมครับผมนครพนมมายังไงใช้เวลา2วันไม่ได้เดินมาแน่นอนแน่นะจริงๆมาถึงตั้งแต่วันอังคารแล้วครับอ๋อครับผมค่ะนี่ตั้งใจเดินทางมารายการเราโดยเฉพาะหรือเปล่าคะหรือว่ามีธุระแถวนี้ตั้งใจมารายการนี้ด้วยแล้วก็มาหาเพื่อนด้วยครับมาเล่นดนตรีกับเพื่อนด้วยครับผลพลอยได้ผลพลอยได้นะคะแต่เห็นความตั้งใจเขานะเพราะว่าคือจริงๆมาหาเพื่อนไม่ต้องมารายการเราก็ได้แต่เขาก็อยากมาใช่ไหมใช่ใช่ครับเห็นคลิปแล้วเนี่ยมีเสน่ห์มากเลยเป็นคนที่ร้องเพลงมีเอกลักษณ์มากขอบคุณครับรู้ตัวไหมคะรู้ตัวไหมคะมีใครเคยบอกไหมก็มีบ้างครับเพื่อนที่จริงผมไม่รู้ตัวร้องแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็มีเพื่อนๆบอกว่าอยากให้ส่งมาผมก็เลยส่งมาครับนี่มันใส่ทีมชาติไทยเลยนะถ่ายที่ไหนอ่ะถ่ายง่ายมากเลยนะนายนี่คิดจะลงทุนอะไรเลยเหรอเชียร์บอลเสร็จพอดีครับเสร็จพอดีเพราะแต่ในคลิปไม่มีแซกเนาะใช่ไหมแต่จริงๆเป็นวงเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับเอางี้ดีกว่าเราอยากฟังอ่ะวันนี้รู้สึกจะมีโชว์มาโชว์ด้วยนะตรงนี้เลยดีกว่าเล่นข้าวหัวผู้ใหญ่แบบนี้แหละนะฮะเล่นเลยเอาเลยไหมหรือว่ายังไงทีมงานก็งั้นเดี๋ยวถือไม้ให้ไหมคะอยากได้สาวๆหรือหนุ่มๆมาทำไมให้สาวหรือหนุ่มๆถือไม้ให้ดีคะแล้วแต่เลยครับนี่ดีกว่าพี่ถือให้ดีกว่านี่เดี๋ยวเก้าอี้ให้สาวดาวที่สุดนั่งหลังพี่แจมเลยนะพี่แจมนะเขาเนี่ยนะเป็นเจ้าแม่ของวงการบันเทิงนะครับคนนี้ดีไหมเดี๋ยวเรากระเถิบให้สองหนุ่มนะคะโชว์ความสามารถก่อนไม่มีค่าตัวนะวันนี้ลูกหนูว่ายืนดีกว่าค่ะยืนดีกว่ายืนด้านหน้าเลยแล้วก็เรายืนไม่ได้เพราะเขาเล่นกีตาร์ไม่มีสายถ้านั้นก็คุณพี่โชคดีนะคะคุณพี่ได้ยืนนะคะโอ้ได้นั่งใกล้สาวสวยประกบเลยนะเนี่ยวันนี้จะโชว์เพลงอะไรคะเพลงที่ส่งมาเลยไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมเพลงเมื่อกี้เห็นแอบซ้อมอยู่ที่ไม่ได้ส่งคลิปมาครับอ๋อได้ค่ะเพลงอะไรคะเพลงอยากให้ฉันคิดของลุมเธอที่ไหนครับแฟนคลับเลยใช่ไหมโอเคนี่มีแล้วมีขาใหม่มีขาใหม่ราคาเก่าไว้ไหนอ่ะร้องลูกไม่ใช่ครับมุกเก่ามุกเก่า
เดี๋ยวมีประสานเนี่ยเป็นประสานเสียง3สาวนะการประกวดร้องเพลงนะคะรีวิวประกอบข้างหลังฉากให้อะไรสีชมพูเล่นมิวสิกวิดีโอแอนและคอนลูกเนื้อออนวอนเมื่อวันไหนบางครั้งที่เธอจะมองฉันใครว่าเธอจะต้องการเป็นมากกว่านั้นและฉันก็เป็นเพียงเพื่อนคนหนึ่งซึ่งภายในใจนั้นสับสนและยังมีคำถามอยู่ทำวงกันมานานยังครับสองคนนี้กี่เดือนแล้วครับอยู่โอ้ยหลักเดือนอะไรเหรอเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ต้นๆครับเพราะจริงๆเราไม่มีแซกเราก็อยู่ได้นะจริงๆแล้วอ่ะอ้าวไปยุ้ยเขาไปยุ้ยเอาเลยไม่แต่เสียงเราเหมาะกับเครื่องเป่าอยู่แล้วนะฮะเสียงเราเหมาะก็ยินดีด้วยที่เข้ารอบนะฮะสิบคนสุดท้ายนะครับของอ่ะ20คนสุดท้ายสิของ The Battle Project แล้วเดี๋ยวมีโปรเจกต์อะไรที่จะทำอยู่ด้วยกันอยู่แล้วหรือเปล่าก็ตอนนี้เล่นดนตรีด้วยกันอยู่ตอนนี้อ๋อเล่นดนตรีกลางคืนเล่นอาชีพใช่มั้ยเล่นอาชีพอ๋อเดี๋ยวอยู่กับพวกพี่เนี่ยไม่ต้องเล่นแล้วนะเป็นศิลปินไม่ต้องเล่นแล้วใช่ถามพวกนี้ได้ว่าพอเป็นศิลปินปั๊บไม่ต้องเล่นแล้วงานฟรีเทียบเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะถอนตัวจ้าอย่าเพิ่งสิโอเคก็ขอบคุณมากๆเลยวันนี้เนาะทั้ง2คนร้องพร้อมมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากนะด้านนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวด้านนี้ดีกว่านะคะเอาฟังแล้วนะคะโอเคงั้นเราก็ไปอ่ะไปอ่ะอะไรนะเราแหวกไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อเชื่อมกันเหมือนเดิมรายการนี้เนี่ยเดี๋ยวกระทบเองแหวกเราเชิญกระทบเองเราเล่นกันอัตโนมือนะคะไม่มีอัตโนมัตินะเราเล่นกันดิบๆแบบนี้แหละนะคะเข้ามาหน่อยนะคะนี่ก็เป็นผู้ที่เข้ารอบใน20คนสุดท้ายที่มาโชว์ในรายการนอนใช่เดี๋ยวอีก19คนที่เหลือนะฮะที่เข้ารอบก็คือกติกาคือเดี๋ยวเราก็ต้องเชิญมาที่สตูนี่แหละค่ะนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยสำหรับน้องที่อยู่ไกลๆเดี๋ยวพี่แบงค์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าเทอมค่าอะไรใส่ชุดมหาลัยมาหาพี่แบงค์ก็พอเดี๋ยวนะ น้องแบงค์ยังไม่ทันพูดเลยค่ะพี่ต้องก็จัดการให้เรียบเลยนะแต่ก็ดีนะคะใส่ชุดนักศึกษามานะคะลูกพี่แบงค์จะเอาเกงน้ำเงินอะไรนะคนไหนเขาชอบไหนชอบเกงน้ำเงินชอบเรียนเท่าไหนนักเรียนเก่งเงินนะเด็กขาสั้นสีน้ำตาลลูกเสือเลยเราใจอยู่ในบ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นผู้โชคดีที่เข้ารอบไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ครบใช่ไหมคะพี่ต้องยังเดี๋ยวเราจะเชิญมาเรื่อยๆครับผมก็ตอนนี้เรามีผู้เข้ารอบแล้ว15คนเราต้องการอีก5คนสุดท้ายจะประกาศ
สุดท้ายวันอังคารค่ะวันอังคารนี้ก็จะหมดเขตแล้วถ้าใครส่งมาหลังจากนี้ก็อดแล้วอดแล้วนะครับผมก็นี่ก็ใกล้แล้ว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 ใช่อาทิตย์หน้าใช่ค่ะคุณมีเวลาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่จะถึงนี้ก็คือถ้าใครทำงานไม่ว่างเนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็อัดคลิปมาได้บอกเลยว่าพอเราจากล็อตคนไทย20คนเราก็จะไปโฟกัสที่ผู้แข่งขันจากลาว20คนแล้วนะครับชนะได้เป็นศิลปินในสังกัดเมโลมีนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของYEแล้วก็ได้ใช้ฟรีเลย1ปีใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมสมัครกันมาเยอะๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ก็ได้รายการเราจะเข้าตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ช่วง 5:30 ถึง 6:30 นะครับก็เพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เนี่ยน้องๆยังมีเวลามันมีเวลาเสาร์อาทิตย์ที่สุดท้ายในการทำคลิปเพื่อที่จะส่งมาเพราะว่าสุดท้ายคือวันอังคารค่ะจริงๆหนูว่าไม่ต้องแบบว่าต้องหาเวลาเยอะแยะอย่างที่เราในคลิปเห็นไหมคะถ่ายกลางสนามหญ้าก็ได้ถ่ายข้างหลังมีเสาไฟฟ้ามีมุ้งมีอะไรเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราไม่ได้ก่อนนอนก็ได้ตื่นเช้ามาก็ได้ใช่เอาแบบง่ายๆเลยนะคะน้องแจมแอบส่งมาก็ได้นะแล้วเปลี่ยนชื่อเอาก็ว่าเดี๋ยวพี่ดึงเป็นเด็กเส้นพี่ให้เดี๋ยวจะอัดคลิปนะคะแล้วก็แบบว่าไม่มีนะตั้งนามสมมุติเลยเอาไม่ได้นะพี่เบิร์ดยังต้องออดิชั่นเออค่ะพี่เบิร์ดออดิชั่นเลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้มีคลิปมาอวดด้วยทิ้งท้ายแล้วกันเนื้อสองคลิปวันนี้เวลาก็เป็นช่วงท้ายแล้วก็ขอย้ำอีกนิดนึงกติกานะครับผม5คนสุดท้ายเท่านั้นหมดจากรอบนี้นะครับหลังจากวันที่26เนี่ยก็คือจะเป็นการคัดให้เหลือ10คนนะครับโดยคณะกรรมการก่อนรอบแรกแล้วก็จะคัดเหลือ3คนจากยอดไลค์เพราะนั้นเนี่ยเตรียมเพลงเอาไว้ดีๆเลยสำหรับ20คนสุดท้ายแล้วเราจะทยอยเชิญ19คนวันนี้ออกมาคนนึงแล้วใช่ไหมฮะสำหรับวงนี้อีก19คนก็ต้องมาเข้ารายการที่สตูเราหมดเลยค่าใช้จ่ายในการเดินทางในรอบสุดท้ายไม่ต้องกังวลเลยทีมงานเดอะแบทเทิลโปรเจกต์จัดการให้หมดเลยผู้ใหญ่ใจดีเรามี YE แล้วก็มีชั้นตั้งแต่นะพี่ต่องนั่นเองนะถูกต้องไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางนะครับรวมถึงวันนี้เนี่ยยังมีอีก2คลิปใช่ไหมคะพี่ต้องที่เราจะต้องให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะว่าที่กำลังจะเข้ารอบหรือว่ายังไม่ได้ยังเป็นคลิปใหม่ที่เพิ่งส่งมามีอันนึงเนี่ยน่าดูมากเลยโดยเฉพาะไข่มุกต้องดูเลยเขา cover เพลงของพริกไทยอ๋อเหรอคือเขาเอาตรงนี้มาเส้นนึงเอาใจสุดๆเอาใจสุดๆเลยอ๋อ3คลิปใช่ไหมมี3คลิปโอเคถ้านั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไหมคะเราไปชมกันก่อนหรือว่าสักคลิปนึงก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันอีกรอบนึงค่ะมีทั้งหมด3คลิปนะฮะโอ้โหที่เขายืนถ่ายกันนี่ในห้องน้ำหรือเปล่าเนี่ยงานนี้คือยังไม่ได้ถ่ายเขารอบใช่ไหมยังครับยังเรายังไม่บอกอันนี้เราประกาศคือชิลดีนะลองไปแล้วดูเนื้อนิดนึงแล้วก็ดูเนื้ออีกนิดนึงดนตรีไม่ต้องมีดิบๆเลยแต่ไม่ได้คิดบางทีมีดนตรีบ้างก็ดีนะลูกน่ารักเห็นไหมความง่ายของการถ่ายคลิปก็บอกก่อนต่อให้คุณเนี่ยเสียงไม่ดีแต่ถ้าเกิดเข้าตาคณะกรรมการของสถานีชานอล8เราอาจจะได้มาเป็นพิธีกรหรือว่านักแสดงถึงร้องเพลงไม่ได้มาแทนพี่แบงค์ปลดระวางอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเอาละค่ะบัลลังก์เริ่มปวดหัวเลยนะคะเดี๋ยวเก้าอี้สุดแล้วตอนนี้รู้สึกเก้าอี้เริ่มคอนคอนยังไงไม่รู้นะคะแต่ว่าเชื่อค่ะว่าทุกคนมีความสามารถแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีจุดเด่นของตัวเองเพราะฉะนั้นควักออกมาเลยค่ะออกมาให้พี่ต้องควักเลยควักจุดเด่นค่ะควักจุดเด่นของคุณออกมาให้พี่ต้องให้แม่เบนซ์ดูให้คณะกรรมการทุกท่านดูนะคะไม่แน่ถ้าคุณเข้าตากรรมการคุณก็อาจจะเข้ารอบ20คนสุดท้ายก็ได้หรือ5คนสุดท้ายเนาะอย่างนี้ดีกว่าถามแขกรับเชิญของเราดีกว่าน้องแจมพรุ่งนี้เข้ามาบ่อยแล้วรู้สึกยังไงกับโปรเจกต์แบบนี้การประกวดร้องเพลงสมัยนี้ที่มีง่ายมากรู้สึกดีมากเลยนะที่เหมือนแบบแล้วก็เสียใจนิดนึงที่เราเกิดเอ้ยไม่ใช่แล้วจะพูดเข้าตัวเองเกิดเร็วไปหน่อยเหรอเกิดแบบสมัยตอนนั้นมันไม่มีจริงๆเลยไม่มีโซเชียลเนาะการที่แบบจะเป็นนักร้องหรือศิลปินคือมันเหมือนเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นกันยังไงด้วยซ้ำอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยการเป็นนักร้องเป็นกันยังไงหรออะไรเงี้ยเราแค่เราชอบร้องเพลงไปเรียนร้องเพลงแล้วก็ไปประกวดไปร้องเพลงตามห้างอ่ะตรงๆอย่างเงี้ยตามห้างเลยใช่ไหมขนาดนั้นเลยแบบห้างเขาชอบจัดประกวดร้องเพลงแล้วก็ไปแล้วก็แบบคิดว่าเออเป็นนักร้องเดินสายอะไรเหมือนแบบไปมั่วๆไม่รู้ว่านี้จะเจอแมวมองไหมคือคำว่าแมวมองคือแมวมองจริงๆนะสมัยก่อนอะไรเงี้ยจริงๆตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่อายุประมาณ11 12อะไรเงี้ยค่ะแบบนานมากรู้สึกรู้ตัวว่าชอบร้องเพลงแล้วตอนนั้นคือชอบทำกิจกรรมอะไรอย่างงี้ขี้เกียจเรียนเงี้ย
ชอบตั้งแต่11 12แสดงว่าเกือบ20 20กว่าปีแล้วนะเนี่ยก็ประมาณนั้นไม่ถึงเดี๋ยวไม่ถึงนี่น้องแจมเองค่ะโอ๊ยพูดแบบนี้คำถามนี้มันไม่ค่อยโอเคโอ้ขออภัยนะครับผมเป็นเรื่องเดียวที่กับหญิงนี่ไม่ได้เป็นน้ำหนักกับอายุใช่ไหมใช่มันไม่ถนัดเลยถึงก็พรุ่งนี้เราจะประกาศผู้เข้ารอบแล้วก็มีไลฟ์สดนะน้องแบงค์สองคนนะครับก็จะเป็น17แล้วก็จะขาดอีก3เพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตลาทุกคนแล้วขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยคลิป2คลิปที่เพิ่งมาเลยแล้วกันเนาะได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะยังเอเวอร์หรือว่า YE นะคะใครสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าอยากจะเป็นดีลเลอร์นะคะติดต่อเลยที่เบอร์นี้ค่ะ0811111149นะคะแต่ตอนนี้เวลาของเราหมดแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราลาด้วย2คลิปนะคะของผู้เข้าประกวดที่เพิ่งส่งเข้ามาแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะหวังพึ่งผู้ชายเลยมาเป็นศิลปินง่ายกว่าไหมโตแล้วจะร้องอะไรก็ได้มาเป็นศิลปินง่ายกว่าไหม The Battle Project สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะใหญ่แล้วชี้ห้องอย่างก็ได้เป็นศิลปินง่ายกว่าบ่ The Battle Project สมัครเข้ามาหลายๆเด้อ